สนุนโดยเดตตออีกขั้นเพื่อการปกป้องเพียง7บาทสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะครับกับวันอังคารที่2มิถุนายน2558สดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel ครับกับรายการเปิดดวง12ราศีรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภนะครับรวมไปถึงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเลขที่ใช้ในชีวิตประจำวันทะเบียนบ้านโทรศัพท์หรือแม้กระทั่งเลขต่างๆสามารถสอบถามเข้ามาได้รวมไปถึงในเรื่องของเลขผานาทีที่สำคัญในการใช้ประกอบกิจการงานมงคลก็จะนำมาบอกกล่าวกันล่วงหน้าคุณผู้ชมจะได้สามารถวางแผนนะครับว่าเราจะดำเนินการกิจการที่มีความสำคัญในช่วงเวลาไหนที่เหมาะสมช่องทางหลักๆที่เราสามารถจะสื่อสารร่วมกันได้นะครับช่องทางแรกอันนี้สะดวกรวดเร็วก็คือทาง SMS ครับพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยคำถามระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะครับโดยเฉพาะวันเดือนปีเวลาที่เกิดรวมไปถึงวันที่เกิดครับอาทิตย์ถึงเสาร์บอกกล่าวเข้ามาด้วยส่งมาที่หมายเลข4221606ช่องทางที่2ครับใครอยากจะคุยสายสดก็สามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้2หมายเลขเช่นเดียวกัน024960493และ024960494หรือถ้าใครถนัดในเรื่องของโซเชียลนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานี www.miraclechannel.tv คลิกในส่วนของเว็บบอร์ดหรือว่าถามตอบอันนี้ก็สามารถที่จะฝากคำถามเข้ามาได้รวมถึงช่องทางในเรื่องของอีเมลครับ miracle_ch@hotmail.com สุดท้ายในเรื่องของจดหมายครับสามารถที่จะเล่าเรื่องนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการตั้งคำถามเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการพยากรณ์ส่งเข้ามาที่27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับรหัสไปรษณีย์ก็11140หรือถ้าใครอยากจะสอบถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับรายการนะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่เห็นด้านล่าง0831997972จะมีทางเจ้าหน้าที่นะครับน้องทีมงานคอยรับสายอยู่อันนี้คือช่องทางในเรื่องของการสื่อสารที่พวกเราสามารถจะติดต่อกันได้เป็นประจำอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับถ้าจะเน้นย้ำอยู่เสมอว่าใส่มาให้ครบนะวันเดือนปีและเวลาที่เกิดโดยเฉพาะอาทิตย์ถึงเสาร์หลายตัวอย่างที่เราได้เห็นในรายการนะครับหลายท่านมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนมาตลอดชีวิตผมใช้คำนี้ว่าตัวเองเกิดวันนี้แต่พอส่งข้อมูลเข้ามานะครับได้ทำการตรวจสอบแล้วไม่ตรงอันนี้เป็นประโยชน์จะได้กลับไปสอบทานนะครับว่าวันเดือนปีที่แท้จริงของตัวเองนั้นเป็นอย่างไรหรือแม้กระทั่งในเรื่องของคนที่เกิดรอยต่อของการเปลี่ยนวันให้ใช้ฐานข้อมูลสากลยกตัวอย่างครับอย่างวันนี้คืออังคารที่2ถ้าใครเกิดเลยเที่ยงคืนของคืนนี้ไปเนี่ยไม่ว่าจะกี่นาทีก็สุดแท้แต่เวลาส่งคำถามเข้ามาเนี่ยกรุณาใช้ข้อมูลวันสากลบอกเลยครับว่าผมหรือดิฉันเนี่ยเกิดวันพุธที่3มิถุนายนเวลา 09:09 นและจะให้ชัดเจนก็บอกกล่าวเข้ามาด้วยนะครับว่าฟ้าสว่างเป็นวันพุธ ไม่ต้องแปลงวันมาให้ผม ขออภัยครับเพราะว่าทาง SMS เนี่ยเป็นการสื่อสารทางเดียวผมไม่จะสามารถที่จะสอบทานข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาในเรื่องของรายการเมื่อช่วงปลายสัปดาห์วันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผมเองก็ได้มีโอกาสได้เข้าไปประชุมที่สมาคมโหรนะครับก็ได้พูดคุยกับทางท่านนายกนะครับก็คือทางท่านอาจารย์ศิวนาถรุชุพันธ์เกี่ยวข้องกับในเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนก็ต้องบอกว่าจากการที่เราได้ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องนะครับก็มีกลุ่มแฟนรายการของทางมิราเคิลนี่แหละนะครับได้โทรเข้ามาสอบถามสมัครที่จะลงทะเบียนเรียนทางสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นะครับนำโดยอาจารย์ศิวนาถรุชุพันธ์ที่เห็นในภาพนะครับก็จะได้จัดเปิดอบรมวิชาโหราศาสตร์นะครับหลากหลายสาขาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโหราศาสตร์ไทยคัมภีร์มหาสัตตเลขเลขเจ็บตัวประเภทต่างๆโงเฮงนะครับลายมือลายเซ็นรวมไปถึงในเรื่องของความมหัศจรรย์ในเรื่องของตัวเลขหรือถ้าใครสนใจศาสตร์ในเรื่องของการตั้งชื่อนะไม่ว่าจะเป็นนามศาสตร์ตุ๊กตาไขนามอันนี้ลงลึกใครชอบอย่างไรไม่ว่ากันและเพื่อเป็นการรองรับการเข้าสู่ AEC นะครับทางสมาคมก็ได้จัดในเรื่องของหลักสูตรใหม่ขึ้นมาก็คือในเรื่องของเทคนิคการพยากรณ์ภาคภาษาอังกฤษ
แต่ความจริงคอร์สนี้ผมก็ยังสนใจภาษาอังกฤษผมก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงนะครับอันนี้ก็คือสามารถที่จะรองรับการตรวจดวงชะตาให้กับชาวต่างประเทศได้ด้วยนะครับ คอร์สใหม่เนี่ยจริงๆถ้าหลักสูตรจะมีหลากหลายนะครับเพื่อรองรับความต้องการของคนที่อยากจะเข้าไปศึกษาใครว่างเสาร์อาทิตย์คอร์สใหม่ก็จะเริ่มเปิดเรียนแล้วนะครับในวันเสาร์ที่6และอาทิตย์ที่7สถานที่เรียนก็คือที่โรงเรียนวัดใหม่อมัตตรสหรือถ้าใครสะดวกจะเรียนวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์ติดธุระนะครับก็สามารถจะเรียนได้เช่นเดียวกันนะครับที่ทางสำนักงานใหญ่วัดส้มเกลี้ยงใกล้ๆกับทางกันตนานี่แหละนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าใครไม่มีเวลาเลยคือหลักสูตรในปกติใช้เวลาเรียนประมาณ3เดือนหรือถ้าใครไม่มีเวลาจริงๆนะครับติดกิจธุระด่วนหรืออยู่ไกลก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมามีนะครับแฟนรายการที่เดินทางบินนะผมใช้คำนี้บินจากต่างประเทศเพื่อมาเรียนบินจากต่างจังหวัดเพื่อมาเรียนหลักสูตรเร่งรัดนะใครไม่มีเวลาก็มีฮะหลักสูตรเร่งรัดก็คือ 3-5 วันแล้วแต่เนื้อหาวิชาทั้งหลายทั้งปวงเพื่อที่จะรองรับความสะดวกสำหรับคนที่มีความสนใจอยากจะศึกษาโหราศาสตร์จริงๆนะครับ3หมายเลขสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับ02-281-7596 089-150-9909และ0961045299นะและก็ในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้เปิดคอร์สใหม่ผมอย่างที่ผมเรียนนะว่ามีกลุ่มแฟนรายการมิราเคิลเนี่ยสอบถามเข้ามาเยอะมากผมเองก็จะไปเขาเรียกว่าไปให้กำลังใจด้วยนะในวันแรกของการเปิดคอร์สไปพูดคุยพบปะแลกเปลี่ยนให้คำแนะนำนะฮะก็เจอผมได้ที่โรงเรียนวัดใหม่อมตะรสนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของโหราศาสตร์นะก็อยากจะฝากกันผมยืนยันนะครับถ้าใครมีความตั้งใจสามารถยึดเป็นวิชาชีพได้ไม่ว่าจะเป็นวิชาชีพเสริมนะจะดูคนใกล้ตัวเป็นไกด์ไลน์ชีวิตหรือแม้กระทั่งใครอยากจะเป็นนักพยากรณ์แบบมืออาชีพผมเองก็เริ่มศึกษาโหราศาสตร์จากสมาคมแห่งนี้ถ้าคุณมีความตั้งอกตั้งใจผมยืนยันว่าทุกคนทำได้และที่สำคัญใครหน่วยก้านดีมีความตั้งอกตั้งใจหลังจากจบการศึกษาแล้วเนี่ยหนึ่งเลยก็จะได้รับการออกวุฒิบัตรรับรองโดยสมาคมนะครับแล้วก็จะมีงานด้านการพยากรณ์รองรับด้วยนะฉะนั้นโอกาสแบบนี้ก็ไม่อยากที่จะให้พลาดกันนะครับไม่เป็นการเสียเวลาวันนี้เข้าสู่เนื้อหาภาคพยากรณ์เข้าใจว่าเมื่อวานหลายท่านก็คงจะอิ่มบุญกันไปแล้วดูจากภาพข่าวนะครับเมื่อวานแม้อากาศจะร้อนมากแต่พุทธศาสนิกชนนะครับก็หลั่งไหลเข้าวัดนะรวมไปถึงในเรื่องของการทำบุญให้ทานมีอย่างต่อเนื่องและต้องบอกว่าน่าชื่นใจขึ้นเรื่อยๆทุกปีคือจำนวนของเยาวชนมีเพิ่มมากขึ้นก็คือในเรื่องของการเข้าร่วมกิจกรรมหรือว่าในเรื่องของการประกอบพิธีการทางศาสนาโดยเฉพาะในช่วงวันพระใหญ่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ต้องบอกว่าบุตรหลานเยาวชนเนี่ยก็เป็นกลุ่มคนที่มีความสำคัญที่สุดแล้วล่ะสำหรับอนาคตของประเทศฉะนั้นถ้าอยู่ใกล้ชิดในเรื่องของบวรศาสนาเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินนะอนาคตของประเทศชาติก็ต้องดีอย่างแน่นอนนะครับวันอังคารที่2มิถุนายน2558จันทรคติการแรม1ค่ำเดือน7ปีมะแหมครับปัจจิมหรือตะวันตกคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงครับบูรพาหรือตะวันออกส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้มังกรฝากดูแลสุขภาพหน่อยโดยเฉพาะคนที่เจ็บอดๆแอดๆหรือว่ามีโรคประจำตัวนะครับเช่นเดียวกับเรื่องของความรักหัวใจดูแลสุขภาพใจหน่อยเพราะจะมีเรื่องราวที่ทำให้ไม่สบายใจวิตกกังวลแต่เรื่องงานและเงินทองไม่ใช่ปัญหาของชีวิตครับวันนี้ถ้าคุณไม่ได้ทำอะไรที่เกินตัวทุกอย่างสำเร็จตามที่ใจปรารถนาเหลืองเข้มนะฮะเสริมให้มีสุขภาพพรรณนามัยที่แข็งแรงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อด้วยชาวราศีกุมครับ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เรื่องงานมีโอกาสได้รับบทบาทที่สำคัญหัวหมู่ทะลวงฟันเป็นผู้บริหารโครงการหรือโปรเจกต์การบุเบิกริเริ่มงานหรือโครงการใหม่ๆแต่เงินทองกลับด้านครับให้ระวังปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากในเรื่องของเอกสารสัญญาหรือมีเรื่องที่ยากลำบากในการตัดสินใจความรักหัวใจกลางๆนะครับวันนี้ไม่ได้มีอะไรที่หวือหวาหรือมีปัญหาใหญ่
ให้ความสำคัญกับเรื่องของงานนะครับสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีขาวต่อได้ชาวราศีมีนครับ14มีนาคมถึง12เมษายนคนที่ภาคเพียรคนที่พยายามมานานวันนี้ต้องบอกว่าหายเหนื่อยนะครับจะได้รับการยอมรับจะได้รับสัญญาณบางอย่างที่ดีจากคนที่สามารถที่จะกำหนดหรือให้คุณให้โทษกับตนได้แต่เรื่องเงินทองอย่าปล่อยให้ความโลภเข้าครอบงำนะครับวันนี้ไม่ว่าจะมีคนหยิบยื่นหรือตัวเองเป็นฝ่ายแสวงหาเริ่มต้นผิดทั้งหมดสุดท้ายในเรื่องของหัวใจก็ให้ระวังสะดุดโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเริ่มผมให้ความสำคัญกับในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะครับสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเหลืองต่อได้ชาวราศีเมษ13เมษายนถึง13พฤษภาคมนะครับวันนี้มีโอกาสที่จะได้ลาภผลจากการวิ่งเต้นการจับแพะชนแกะการรับทำกิจธุระให้กับบุคคลอื่นจะว่าเป็นนายหน้าก็ใช่สอดคล้องกับเรื่องของเงินทองนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้ขยับขยายหรือจะได้รับการชักชวนจากคนที่เกี่ยวข้องความรักหัวใจวันนี้ก็จะมีคนที่อ่อนวัยกว่าปลื้มชื่นชมนะครับแสวงหาโอกาสเป็นสิ่งที่สำคัญมากโดยเฉพาะในเรื่องของงานสีกรมท่าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อด้วยชาวราศีพฤษภ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้เรื่องงานไม่ว่าทำอะไรก็ต้องมีความชัดเจนนะครับอย่าเปลี่ยนแปลงไปมาโดยเฉพาะลักษณะงานที่มีความเชื่อมโยงประสานงานกับผู้อื่นนะระวังจะกระทบถึงคนเหล่านั้นระวังจะมีปัญหาในเรื่องของความน่าเชื่อถือเงินทองวันนี้เตรียมสำรองเงินสดไว้ในกระเป๋าว่างก็จะดีนะครับวันนี้มีโอกาสจะต้องใช้เงินในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าความรักหัวใจไทยดีนะครับแม้โสดก็จะมีเพศตรงข้ามให้ความสนใจเสริมให้มีความหนักแน่นโดยเฉพาะในเรื่องของงานนะครับมีจุดยืนที่ชัดเจนสำคัญโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่กับสีเขียวส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อด้วยชาวราศีเมถุนครับ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้งานเขาบอกว่าไม่มีฟลุกทุกอย่างได้มาล้วนแล้วแต่มาจากน้ำพักน้ำแรงฉะนั้นคีย์เวิร์ดสำหรับการทำงานของชาวราศีเมถุนวันนี้ก็คือในเรื่องของความเพียรแต่หัวใจพอจะมีลูกฟลุกโดยเฉพาะคนโสดเช่นเดียวกับเรื่องของเงินทองและการลงทุนที่ยังไม่ได้รับผลกระทบและวันนี้เมถุนเนี่ยนะถ้าชักหน้าไม่ถึงหลังเข้าหาผู้ใหญ่นะครับวิริยะอุตสาหะอีกหนึ่งราศีกับสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลือง6ราศีแรกนะครับน้ำหนักเน้นไปที่ในเรื่องของความเพียรซึ่งผมให้ความสำคัญอยู่เสมอเกณฑ์ชะตามีผลต่อชีวิตจริงแต่ความเพียรพยายามก็สามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้นะครับเรามาตามกันครึ่งหลังนะครับเริ่มกันที่ชาวราศีกรกฎ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมงานภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจวันนี้โดยเฉพาะคนที่ทำมาค้าขายคนทำธุรกิจวันนี้ก็บอกว่าลูกค้ามีไม่ขาดนะครับในแง่ของลูกจ้างมนุษย์เงินเดือนคนทำงานประจำเองก็มีโอกาสที่จะได้แสดงฝีไม้ลายมือให้ได้รับการยอมรับแต่เงินทองรวมถึงการลงทุนใกล้เคียงกับชาวราศีก่อนหน้าอย่าโลภอย่าเปรียบเทียบคนเราศักยภาพไม่เท่ากันพึงมีพึงได้ในสิ่งที่สมควรนะครับสุดท้ายในเรื่องของหัวใจเหมาะสำหรับการทาบทามนะโดยเฉพาะคนที่คบหากันมาสักระยะโดยเฉพาะการเข้าหาผู้ใหญ่จะได้รับไฟเขียวเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้อย่าโลภอีกหนึ่งราศีนะครับกับสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมต่อด้วยชาวราศีสิงห์ครับ17สิงหาคมถึง16กันยายนเหมาะสำหรับการประเมินนะครับหรือทบทวนถึงสิ่งที่ผ่านมานะครับว่างานของคุณนั้นเดินมาถูกทิศทางหรือไม่นะครับเขาบอกว่าได้หน้าอย่าลืมหลังพูดง่ายส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนก็ไม่ควรทำอะไรที่มีความสุ่มเสี่ยงวันนี้ถ้าไม่แน่ใจจริงๆให้หยุดหรือแม้กระทั่งถ้าหยุดแล้วพลาดโอกาสก็อย่าเสียดายหัวใจพยายามเคารพสิทธิส่วนบุคคลวันนี้อย่าก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวนะครับเสริมให้มีความหนักแน่นอีกหนึ่งราศีกับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบลอดเงินต่อด้วยชาวราศีกันครับ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้เก็บรักษาความรับให้ดีๆนะครับไม่ว่าทำธุรกิจหรือทำงานประจำก็ตามส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้ผมถือว่าเด่นในแง่ของการบริหารสภาพคล่องการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นการเทค profit นะครับหรือว่าคัดลอสวันนี้สอบผ่านหัวใจมองไกลๆอย่ามองใกล้ไม่ว่าทำอะไรขอให้คิดถึงอนาคตนะครับ
ให้ความสำคัญกับในเรื่องของงานสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีขาวต่อด้วยชาวราศีตุล17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนโอนอ่อนน่ารักอย่าแข็งกระด้างจะไม่ได้รับความเมตตาโดยเฉพาะเวลาที่ต้องทำงานร่วมกับผู้ใหญ่ส่วนเงินทองให้เผื่อใจครับวันนี้จะมีคนใกล้ชิดเข้ามาขอความช่วยเหลืออย่างปฏิเสธไม่ออกหัวใจเน้นคนที่มีปัญหาวันนี้หันกลับมาเริ่มกันใหม่หลักทรัพย์เงินทองอีกหนึ่งราศีแต่อันนี้จะเป็นลักษณะเดือดร้อนนะคนมาขอความช่วยเหลือก็สีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อด้วยชาวราศีพิจิกครับ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้คนที่มีภารกิจมากๆเนี่ยต้องรู้จักกระจายงานกระจายอำนาจถึงคุณจะทำทุกอย่างได้ด้วยตัวของตัวเองแต่ใครจะรับประกันครับว่าผลงานที่ทำนั้นจะมีประสิทธิผลส่วนเงินทองอย่าเพิ่งปฏิเสธสิ่งใหม่ใครพูดอะไรให้ฟังไม่ได้บอกให้กระโจนเข้าใส่แต่รับฟังคิดตรึกตรองโดยใช้เหตุและผลหัวใจบรรยากาศดีนะครับโดยเฉพาะคนที่มีบุตรหลานเสริมในเรื่องของบริวารหาคนช่วยผ่องถ่ายกระจายงานอย่ารวมศูนย์สีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบอลเงินราศีธนูครับ16ธันวาคมถึง15มกราคมวันนี้เงินทองเป็นเรื่องเดียวที่น่าเป็นห่วงไม่ผิดพลาดผิดวิธีก็ใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็นส่วนงานและหัวใจทายดีครับประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำได้ถ้าตั้งใจมีโอกาสได้พบเจอกับคนที่ใช่คนที่รอมานานแต่สำเร็จหรือไม่ก็ต้องว่ากันในอนาคตนะครับอีกหนึ่งราศีฮะเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองกับสีบรอนทองส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีม่วงครึ่งหลัง6ราศีชัดเจนน้ำหนักเน้นไปที่ในเรื่องของสภาพคล่องหลักทรัพย์เงินทองนะครับก็ต้นเดือนอย่าเพิ่งประมาทนะครับกลางและปลายเดือนจะได้ไม่อึดอัดหรือมีปัญหาสภาพคล่องเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยสายสดรวมถึงตอบคำถามทาง SMSพักกันสักครู่ครับ